อิหร่านงัดกองทัพโดนขีปนาวุธข่มขวัญอิสราเอลกองทัพของอิหร่านแสดงแสงยานุภาพทางการทหารครั้งใหญ่หลังการโจมตีอิสราเอลด้วยอาวุธที่นำมาแสดงทั้งโดรนและขีปนาวุธรุ่นต่างๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลยืนยันในการลงมือตอบโต้อิหร่านจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอิสราเอลเท่านั้นแม้มีกระแสคัดค้านจากหลายชาติพันธมิตรที่กังวลว่าการสู้รบอาจจะขยายวงไปทั่วภูมิภาคก็ตามขณะที่เมื่อวันที่17เมษายนกองทัพอิหร่านแสดงแสงยานุภาพทางการทหารครั้งใหญ่หลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอาวุธที่นำมาแสดงมีทั้งโดรนและขีปนาวุธรุ่นต่างๆมากมายกองทัพของอิหร่านได้จัดพิธีสวนสนามครั้งใหญ่เพื่อแสดงความพร้อมด้านการทหารหลังเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยอาวุธที่นำมาแสดงในการสวนสนามดังกล่าวประกอบไปด้วยโดรนหลากหลายรุ่นอาทิเช่นอาบาบิลอัลลาสโมฮาเจอร์เช่นเดียวกับขีปนาวุธพิสัยกลางเดชบูลขีปนาวุธนาซีดและระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300ในขณะที่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำของอิหร่านยืนยันว่าพร้อมที่จะตอบโต้อิสราเอลด้วยความเด็ดขาดหากมีพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่ออิหร่านแม้เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ประธานาธิบดีไรซียังแสดงจุดยืนคัดค้านการที่หลายชาติในตะวันออกกลางเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอลส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิสราเอลเดวิดแคมเมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้เดินทางเข้าพบเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่เมืองเยรูซาเล็มหลังจากที่อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีครั้งใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแคมเมรอนได้ร้องขอให้อิสราเอลอย่าโจมตีตอบโต้อิหร่านเนื่องจากความขัดแย้งอาจจะขยายวงซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งฝ่ายใดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าการลงมือโจมตีอิหร่านหรือไม่อิสราเอลจะเป็นผู้ตัดสินใจเองและรัฐบาลของอิสราเอลพร้อมทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศขณะเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีฐานที่มั่นทางภาคใต้ของเลบานอนได้ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีที่ตั้งทางการทหารในภาคเหนือของอิสราเอลเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศที่ทำให้สมาชิกของกลุ่มเสียชีวิต3คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำระดับผู้บัญชาการภาคสนามโดยกองกำลังของอิสราเอลได้เปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวทำให้มีกำลังพลในสังกัดบาดเจ็บ14นายจำนวนนี้มีอาการสาหัส6นายและได้ทำการโจมตีจุดที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้สำหรับการยิงขีปนาวุธและโดรนเหล่านี้อีกด้านหนึ่งที่วอชิงตันคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อวันอังคารว่ากำลังเตรียมออกมาตรการแซงชั่นระลอกใหม่ต่อโครงการขีปนาวุธและโดรนของเตหะรานกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติและกระทรวงกลาโหมของอิหร่านเจคซิลแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเผยว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยควบคุมและลดทอนขีดความสามารถและศักยภาพของกองทัพอิหร่านก่อนหน้านั้นเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอเมริกาจะร่วมกับชาติพันธมิตรในการใช้มาตรการแซงชั่นเพื่อขัดขวางกิจกรรมประสงค์ร้ายและทำลายเสรีภาพของเตหะรานและเสริมว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดเพื่อตัดช่องทางในการอัดฉีดเงินสนับสนุนของกลุ่มก่อการร้ายเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาเผยว่าเมื่อต้นสัปดาห์ไบเดนบอกกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าร่วมในการโจมตีตอบโต้อิหร่านหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตันมีแนวโน้มว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีอิหร่านโดยตรงแต่อาจจะใช้วิธีลอบโจมตีผู้บัญชาการอาวุโสของอิหร่านหรือกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในประเทศต่างๆหรือการโจมตีทางไซเบอร์ในขณะเดียวกันโจเซฟบาเรลผู้นำนโยบายการต่างประเทศของ EU ส่งสัญญาณว่าบรัสเซลส์กำลังดำเนินการเพื่อขยายมาตรการแซงชั่นอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการจัดหาอาวุธซึ่งรวมไปถึงโดรนที่รัสเซียและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนของเตหะรานทั่วทั้งตะวันออกกลางและทั้งนี้ฝ่ายตะวันตกกำลังอ้างเหตุผลกันว่าส่วนหนึ่งที่จะต้องเพิ่มการแซงชั่นอิหร่านก็เพื่อทำให้อิสราเอลยอมลดความแข็งกร้าวในการเอาคืนเตหะรานในขณะที่เหล่าผู้นำทั่วโลกต่างเรียกร้องให้อิสราเอลและอิหร่านอดกลั้นและผ่อนคลายสถานการณ์ความขัดแย้งในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ม่วนอังคารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกกับประธานาธิบดีไรซี่ของอิหร่านว่าทั้งอิหร่านและอิสราเอลจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อตะวันออกกลางทั้งหมดที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP และสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับและหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนของเราได้รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ